ไม่มาครั้งนี้ก็อาจจะวนยังจับทิศทางไม่ค่อยถูกนะฮะขอบพระคุณโค้ชต้องมากนะฮะที่จัดแคมป์นี้ขึ้นมาก็ได้รับสิ่งดีๆต่างๆจากโค้ชไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่า mindset นะฮะก็คิดว่าจะเปลี่ยนแนวคิดของเราหรือได้วิธีการเทรดที่ดีขึ้นปรับปรุงการเข้าการค้านเทรดของเราได้ดีขึ้นหรือมีพลังในการตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับโหได้เยอะเลยฮะได้แนวคิดได้ mindset ได้เทคนิคที่ดีๆจากโค้ชนะฮะถ้าคนใหม่อ่ะอยากให้มามากๆเลยอ่ะเพราะมันจะได้รู้ทิศทางที่ถูกต้องในการเข้าเทรดนะฮะแล้วก็มี mindset ในการตัดสินใจที่ดีขึ้นนะฮะตั้งแต่เริ่มเรียนนะครับเริ่มเรียนมาได้3เดือนก็ยังขึ้นลงๆอยู่ภรรยาแนะนำเสนอครับว่าให้มาแคมป์นี้ก็เลยตัดสินใจมาแคมป์นี้ครับแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับได้อะไรไปเยอะมากครับเราอยากเติมไฟให้กับตัวเองอยากได้รับพลังบวกอยากมาเจอเพื่อนๆเทรดในวงการเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่สามารถมอบพลังให้แก่กันได้อะไรอย่างเงี้ยมอบพลังให้เราได้พอมาแล้วก็คือไม่ผิดหวังเลยตั้งแต่ก้าวเท้ามาตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่พีแคมป์ละรู้สึกขนลุกจนตอนนี้ก็ยังขนลุกไม่หายแล้วคิดว่ากลับไปหลังจากแคมป์เนี่ยน่าจะได้อะไรกลับไปที่แบบมันล้นหลามมากกว่านี้อีกแน่นอนผมเพิ่งเริ่มเรียนได้ไม่นานนะครับจากการที่เรียนมาบางทีอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่วันนี้โค้ชสรุปย่อให้แบบเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพี่โบแล้วก็พี่โบซ้อนทับได้ดีมากๆเลยครับกลับไปใช้ได้เลยครับผมเทคนิคอะไรเราได้ละแต่มันได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการที่เรารู้สึกว่าไม้ที่เราเคยเทรดมันโดน SL บ่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันได้ทั้งพลังแล้วก็เหมือนได้ความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาขอบคุณอาจารย์ที่จะพูดว่าให้ชีวิตก็ได้ให้อนาคตคือเดิมอะเราสองคนเนาะเป็นแฟนกันเนี่ยรู้สึกว่าเป้าหมายพวกเราสองคนอะมีร่วมกันมาตลอดแล้วก็มันยิ่งใหญ่มากแต่มันไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปถึงเป้าหมายได้เมื่อไหร่แต่พอตั้งแต่รู้จักกับอาจารย์อะรู้สึกว่าเป้าหมายมันแค่เอื้อมคือเหมือนอาจารย์มียานพาหนะที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น oh my god มากกว่าที่คาดหวังมากๆค่ะนี่พี่บินมาจากอเมริกานะคะแต่พี่ว่าสิ่งที่ได้ยังไม่ถึงวันที่2เลยวันแรกแค่ครึ่งวันแรกพี่ได้เงินค่าตั๋วค่าทุกอย่างคืนมาหมดแล้วค่ะมันได้ค่าใช้จ่ายมันกับคุ้มมาหมดกับสิ่งที่พี่ต้องจ่ายไปค่ะมันเกินคุ้มมากเลยค่ะแค่ครึ่งวันนี้ค่ะคิดได้ยังไงคะทำไมคิดให้ดีมากอ่ะแล้วก็หาสปีกเกอร์ที่มาพูดได้ดีมากๆอ่ะมาช่วยในปลดล็อกในเรื่องหลายคนที่นักเทรดเดอร์กำลังเป็นอยู่อะค่ะโค้ชคิดได้ไงคะถามจริงๆเหอะเยี่ยมมากเลยค่ะคงไม่แค่เรื่องการเทรดนะคะคงไม่ปลดล็อกการเทรดคงต้องเปลี่ยนความคิดmindsetของตัวเองไปในทุกๆด้านแล้วล่ะค่ะคิดว่าตัวเองตอนนี้เหมือนตัวเองnewborn เป็น new person ไปเลยค่ะจริงๆนะครับนี่พูดจากใจจริงๆค่ะภูมิใจอะค่ะแบบรู้สึกแบบเราแบบเหมือนเราทะลุอะไรสักอย่างออกไปได้ประมาณนี้ค่ะได้เพื่อนค่ะเพราะว่าปกติคืออยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่โตเราต้องมาหาเพื่อนมีเพื่อนที่เอาไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองประมาณนี้ค่ะเราจะได้แบบทำให้เราการเทรดของเราดีขึ้นเราก็ทำได้แล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากก็คือพี่ไม่ได้ขึ้นคนแรกอย่างเงี้ยเราคนที่ขึ้นคือเขาก็ทำได้กันทุกคนแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะทำไม่ได้นึกว่าทุกคนก็ทำได้เราก็ทำได้ก็คืออาจารย์ต้องคือบุคคลเป็นซูเปอร์ฮีโร่สำหรับพี่นะคะที่ผ่านมาพี่ก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาแล้วเหมือนค้นหาเราค้นหาอะไรมาตลอดชีวิตจนพี่มาเจอโค้ชต้องการได้ดูการได้เรียนการที่พี่ได้เป็นนักเรียนทุกครั้งที่พี่เรียนพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่อยู่ศรีสะเกษซึ่งไกลแต่ว่าความไกลก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของพี่ทุกๆครั้งที่พี่ดูคือพี่ว้าวหัวใจพี่มันกระโดดโลดเต้นมันสนุกมันมีสีสันมันมีไฟพี่ขอบคุณโค้ชต้องมากที่เปลี่ยนใครในตัวพี่อ่ะให้เขาออกมาลุ่นแล่นให้เขามีชีวิตมีสีสันและจะทำไฟของตัวเองให้สำเร็จพี่ขอบคุณโค้ชต้องจริงๆนะคะจากใจจริงสวัสดีค่ะพี่อ้อธันวาลัยคุณามานะคะมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะพี่อ้อมีอาชีพเป็นแม่ค้าก็คือเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็คือพี่ต้องการความชัดเจนต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในตัวเราซึ่งก่อนหน้านี้ก็มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็คืออยากมาหาแรงบันดาลใจมาแคมป์ในครั้งนี้พี่อ้อแฮปปี้มากเพราะส่วนหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเราโฟกัสไม่มากพอยังปล่อยเวลาแล้วก็ยังรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองเนาะแต่มาวันนี้นะทุกอย่างภาพชัดพี่ปักธงแล้วความสำเร็จของพี่อย่างแรกก็คือพี่มั่นใจแล้วว่าพี่เป็นเศรษฐีร้อยล้านแน่นอนสำหรับปีนี้พี่อ้อจะเป็นโปรเฟสชันนอล1ล้านสิ้นปี66
โค้ชของเราทุกคนเยี่ยมยอดเพื่อนๆเทรดเดอร์ของเราเยี่ยมยอดเขาสอนให้เรารู้จักตัวตนในบางทีเหมือนเราเติบโตมาเหมือนจริงๆเราต้องรู้จักตัวตนแต่ในบางครั้งมันก็ลืมด้วยความสับสนวุ่นวายของชีวิตบางครั้งเราก็ตบตีกับตัวเองนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นและภาพรวมคือพี่มิติของพี่ก็คือพี่แคร์คนอื่นมากไปแต่วันนี้ในคอร์สสอนให้พี่รักตัวเองพี่จะรักตัวเองแล้วพี่ก็จะฟังเสียงในหัวของพี่เสียงที่หัวใจของพี่ว่าวันนี้พี่จะทำสำเร็จทำเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแล้ววิธีการยังไงอะที่พี่อ้อจะเดินมาวันนี้แคมสอนให้พี่รู้วิธีการก้าวเดินแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาต่อไปทุกๆวันเราโชคดีที่เราได้ตื่นแต่ต่อไปทุกๆวันของพี่อ้อจะมีคุณค่าเพราะพี่รู้แล้วว่าพี่จะทำอะไรพี่จะทำให้ดีที่สุดเพราะแคมป์เปลี่ยนชีวิตพี่